ดูแล้วเหมือนว่าเหนื่อยแทนพี่เบิร์ดเขามากเลยนะโอ้ไม่ต้องเหนื่อยแทนพี่เบิร์ดเลยค่ะเพราะพี่เบิร์ดไม่เหนื่อยเลยไม่มีอาการเหนื่อยเลยแต่แขกรับเชิญสิคะเหนื่อยกว่าพี่เบิร์ดอีกเป็นไงไปเขาขึ้นไปร้องเพลง2เพลงคนละเพลง2เพลงแต่โอ้โหเหนื่อยเหมือนไปเจอสงครามกันมาเลยชีพตาด้าพิกนีฮึนะต้องจะอยากจะได้กลุ่มใจแต่เจ้ารัก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 กันไหมอ่ะรัก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 กันไหมอ่ะรัก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 กันไหมอ่ะรักรักรักจะมารักกันไหมแฟนจ้าเราเป็นเมียผัวรักที่ไม่โอโอแม่ยอดชูสวัสดีครับเหนื่อยไหมจ๊ะเหนื่อยมากหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเลยเหรอโอ้โหเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมครับรอบนี้สุดยอดอ่ะพลาดเลยเหรอไม่เหงื่อเลยค่ะลำเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะมีหลุดมีพลาดอะไรตรงไหนไหมไม่ค่ะรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วก็ทุกคนคิดว่ามันเร็วมากเลยมันผ่านไปเร็วแล้วเราสนุกมากขึ้นไปเต้นอีกขึ้นไปเต้นอีกไปด้วยนะโอ้โหเล่นเวฟเป็นภาพที่สวยงามมากครับพี่เทียบกลับกลับพี่เทียบกลับมากลับมาเออกลับมากลับมาเชียร์โอ้โหสวยจริงจริงครับท่านผู้ชมครับโอ้ชวนเล่นเวฟนะสุดยอดสองสามไป go เสียงด้วยครับสภาพไม่น่าจะเชื่อว่าจะออกคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดจริงนะเหมือนไปเกี่ยวข้าวเพิ่งกลับไปวิ่งมาทั้งหอบทั้งหิ้วนะฮะไอเล่นเวฟน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ปัญหาคือต้องนำเนี่ยวิ่งนำไปรอบฮอลล์เนี่ยสุกมากเวฟอ่ะสุดยอดไม่ใช่เวฟโอเวฟจะมายิงอะไรตอนเหนื่อยนี่ดีนะยังมีสติรับมุกอยู่แต่ไม่ทันเลยต้องหายใจก่อนไม่รู้เล่นแล้วเล่นกันสองคนเหรอพี่อุ้ยอีกคนครับแต่ว่าตายแล้วครับพี่อุ้ยตายแล้วพี่อุ้ยตายแล้วเชื่อตายตายครับจากการเล่นเวฟพี่อุ้ยก็ได้ตายไปนะครับเสียพี่น้องครับไปแล้วครับตอนนี้พวกเราโอ้อุ้ยเอ้ยไม่น่าเลยมาแล้วมาแล้วดูสภาพนะครับดูสภาพนะครับตกมาไม่เป็นไงดูสภาพนะฮะว่าพวกผมเหนื่อยแล้วไอ้นี่เหนื่อยกว่าทำไมเนี่ยนะสภาพสาเหตุที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าผม919เนี่ยจะเท่ากับพี่อุด929แล้วก็ต้องวิ่งสวนกับผมถ้าน้องเผือวิ่ง1กิโลไอ้นี่วิ่ง2กิโลครับ แล้วที่เห็นนะครับเป็นน้ำน้ำนี่ไม่ใช่เหงื่อนะครับต้องขอบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับอันนี้คือยางตายล้วนๆเลยนะ อยากจะพูดไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือดีกว่า น่าจะเหนื่อยอยู่แล้วฮะวิ่งขนาดนั้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือใต้เวทีใช่ไหมครับทางเข้าใต้เวทีค่ะทางเข้าใต้เวทีก็หมายความว่าเวทีอยู่บนใช่ค่ะแล้วตอนแรกๆที่ไปมุดกับพี่เบิร์ดนั่นก็เหมือนกันก็คือเดินอยู่ใต้เวทีเลยก
ก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานนะฮะในที่สุด 2-3 คนนี่ก็วิ่งกันเยอะมากพอเขาวิ่งไปแล้วทุกคนก็เล่นเวฟตามที่เขาวิ่งตามแล้วเล่นกันสนุกสนานมากก็เลยวิ่งกันไม่เลิกวันนั้นรู้สึกวิ่งกันเป็น200กว่าเมตรอะค่ะ280เกือบ300เมตร300เมตรโอ้โหเอาเรื่องกันนะ300เมตรเนี่ยฮะก็ครึ่งสนามฟุตบอลใช่ครับใช่ครับอ่ะหมดแล้วใช่ไหมสำหรับเทปวันนี้เวลาของเราหมดลงนะฮะแต่ยังมีอีกค่ะสัปดาห์หน้ามีต่อครับเยอะมากก็อยู่เขาซีรีส์เกาหลีได้เลยครับก็ถ่ายมาประมาณกี่ม้วนนะฮะทั้งหมดเฉพาะเทปเบต้าม้วนใหญ่นะ13ม้วน13ม้วน13ม้วนม้วนนึงประมาณ6 30นาที10นาทีที่ถ่ายมานั่นก็คือ13ม้วนครับยังไม่นับรวมม้วนเล็กชั่วโมงกว่า7ชั่วโมงกว่าม้วนเล็กม้วนน้อยแล้วก็ม้วนเล็กอีกชั่วโมงนึงเนี่ย6ม้วนอีกประมาณ6ชั่วโมงก็13ชั่วโมงประมาณนะฮะกว่าตัดต่อให้เหลือแค่2ตอนก็ยังมีอีกนะฮะติดตามชมในอาทิตย์หน้านะครับเราจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรอาทิตย์หน้าเนี่ยมีคนพิเศษมาให้กำลังใจพี่เบิร์ดและคนพิเศษที่มาให้กำลังใจนัทมีเรียครับซึ่งไม่ได้เห็นหน้าเวทีนะฮะต้องไม่ได้เห็นไม่เห็นข้างหลังเราไปเก็บภาพมาด้วยใครกันไม่รู้และความทุ่มเทกับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเนี่ยของนัทมีเรียคือเจ็บเรียกว่าเจ็บจนจิกคนเจ็บจิกเข้าอยู่ในกระหม่อมก็ยังทนเพื่อขึ้นคอนเสิร์ตเอาล่ะเป็นอะไรยังไงก็ต้องติดตามในอาทิตย์หน้านะครับเรายังไม่เลิกเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไปจบคอนเสิร์ตแล้วเรากลับบ้านเลยมาตามยันเลิกเลยครับว่าพี่เบิร์ดเลิกคอนเสิร์ตแล้วไปทำอะไรตรงไหนยังไงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณกิ้งวัชรีคุปตาลักษ์และคุณปุ้ยคืนสิทธิ์สุวรรณรัตกีครับครับครับเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของเราเดี๋ยวมาครับ